สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวท l อครับกับผมแ a คโน o อดี้ครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีครับรวมถึงต้อนรับหน้าใหม่ทุกคนด้วยเข้าสู่งการนี้นะครับขอบคุณนะที่หลายคนติดตามรายการค r ิ p t o วท l อนะครับ จะมีคนดูมากหรือน้อยก็ตามนะผมก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูแล้วก็มากดไลค์กดแชร์นะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวสารนะเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการคริปโตนี่แหละครับมาฝากกันเช่นเคยนะฮะแต่เป็นเรื่องของการขุดนะครับวันนี้นะครับ Intel ครับเปิดตัวชิปขุด Bitcoin ตัวใหม่ฮะ t n t e r o l o s k s l e l s i s ซ c ครับซึ่งจะมาในไตรมาสที่3ของปีนี้ฮะใครที่เป็น สายขุดนะครับต้องฟังข่าวนี้เลยนะฮะ Intel นะประกาศว่ารายละเอียดเกี่ยวกับชิปขุด Bitcoin ตัวใหม่ครับโดยใช้ชื่อว่า Box Scale ASIC ครับพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการขุด Proof of Work ครับหรือ POW นะฮะซึ่งผ่านการวิจัยแล้วก็การพัฒนาของทีมงานในแผนที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษครับข้อมูลตามข่าวประชาสัมพันธ์ครับที่ส่งนะครับให้กับ ทาง o i n Magazine นะฮะก็ได้กล่าวว่า Intel Box Scale ASIC ครับจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัททําเหมืองขุด Bitcoin บรรลุเป้าหมายทั้งการสร้างความยั่งยืนและวัตถุประสงค์ในการปรับขนาด h แ h Rate ในปตตีต่อไปนะครับจอร์สลีออสนะครับหรือจอร์สไลออสนะครับผู้จัดการทั่วไปของบล็อกเชนครับและ Business Solutions ในกลุ่ม Access Rate Computing System and Graphic Group นะครับกล่าวที่ Intel i ครับ Intel จะจัดหาเฉพาะชิป ASIC ครับให้กับลูกค้าแทนที่จะส่งมอบออระบบการขุด ASIC ที่สมบูรณ์ให้ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมในปัจจุบันนะครับผมชิป Block Scale ASIC เนี่ยแต่ละตัวจะมอบ h a s h r a t e สูงสุด580ร h ต่อวินาทีครับก็พร้อมประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด26จูลต่อเทราแฮชนะครับผม แล้วก็รองรับ IC สูงสุด256 IC ต่อเชนครับนอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวยังมีความสามารถในการตรวจจับอุณหภูมิแล้วก็แรงดันไฟฟ้าของชิปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยระบบการขุดที่ประกรอบไปด้วยชิป Intel b o x k Scale a s 256ตัวคาดว่าจะมอบแฮชเลทได้ประมาณ148นะครับ TH per sec นะครับก็แล้วก็ใช้พลังงาน ประมาณ3860วัตต์นะครับผมระบบการทําเหมืองที่มีการระบายความร้อนด้วยอากาศที่เป็นจุดเด่นของบิตเมนครับซึ่งเป็นผู้นำตลาดโลกในปัจจุบันนะครับการมีการส่งมออแพชเลทที่1 4 0 th ต่อต่อ s นะฮะก็คือก็น่าจะเป็นเทราแฮชนะครับ per second นั่นเองนะฮะ per ใช่เลยนะต่อวินาทีนะต่อ s, ก็คือมันจะเป็นตัว th แล้วก็ slash s นะครับ เทราแฮชเปอร์เซกนั่นเองนะครับก็ด้วยการใช้พลังงาน3,010วัตต์นะส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงถึง21.5นะฮะจูลต่อเทราแฮชนะครับแหมตัวย่อมันเยอะนะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าสายขุดเนี่ยฟังแล้วน่าจะพอเข้าใจนะครับผมอุตสาหกรรมการขุดบิตคอยฮะประสบกับปัญหาที่ปริมาณของ ASIC ไม่เพียงพอครับเ <c oughs> นื่องจากการขัดแคลนชิปทั่วโลกครับ ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ Intel ทํามากกว่าการที่จะไปแข่งขันแบบตัวต่อต,ตัวกับผู้นําตลาดปัจจุบันครับแล้วก็พยายามจัดหาข้อเสนอที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นครับ Intel จะเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมนี้นะฮะในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางครับโดยการเพิ่มความพร้อมของนักขุดและเมื่อข้อจํากัดต่างๆหายไปการแข่งขันในระยะยาวก็จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนที่จะใช้ในการซื้อครับโดยที่ตัวชิป i ิ t e l ล o ล็อกสเก a เอเเนี่ย จะมีการจัดส่งให้กับตลาดอุตสาหกรรมเหมืองขุดในช่วงไตรมาสที่3ของปี2022นี้นะครับและเราอาจจะได้เห็นการแย่งกันจับจองเป็นเจ้าของชิปตัวใหม่นี้เนี่ยนะฮะเพื่อนํามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการขุดบิตคอยครับแมมมีการทําออกมาอีกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเดจะมีช่วงเวลาที่ชิปเนี่ยราคาสูงแน่นอนแล้วก็เพอเขาดตลาดด้วยนะฮะเพราะสายขุดเขาแย่งกันนะครับนะก็อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเรื่องของตัวเลขนะครับที่เขาบอกว่าในเรื่องของอประสิทธิภาพนะในเรื่องของการขุดนะฮะนะย้ำอีกครั้งนะตัวเลขนะระบบการขุดประกอบไปด้วยชิป Intel Box Scale a 6 256ตัวครับคาดว่าจะมอบแฮชเ t e ได้ประมาณ148 t งร้อย s ี่นะครับก็คือต่อวินาทีนั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้พลังงานประมาณ3860วัตต์นะครับอืมนี่คือความที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะแล้วก็ ตรงนี้ฮะตรงการระบายความร้อนเนี่ยด้วยอากาศนะที่เป็นจุดเด่นของบิตเมนเนี่ยซึ่งมีการส่งมอบแฮชเรทที่140ี่1 4 0เทราแฮชเซกนะครับใช้พลังงาน3,010วัตต์นะส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงถึง21.5จูล เปิดเท拉แฮชนะครับก็ตัวเลขพวกนี้นะฮะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในสายขุดนะผมเองผมก็ไม่ใช่สายขุดนะผมฟังก็จะแบบะอะไรวะงงๆนะฮะแต่คนที่เป็นสายขุดน่าจะฟังแล้วเข้าใจนะครับในเรื่องของเนี่ยเท拉แฮชเรื่องวัดเรื่องจูนทั้งหลายเนี่ยนะครับโอเคหลายครั้งนะที่ผมพยายามเอาข่าวใหม่ๆมานาเสนอนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องนะที่ผม อ่านไปเนี่ยผมจะรู้เรื่องทุกเรื่องนะฮะมันก็เหมือนผมเองก็เป็นนักเรียนใหม่คนหนึ่งที่ก็ยังงงงงงงกองกงนะฮะแล้วก็ต้องมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนทุกคนด้วยนะครับนี่แหละฮะคือเสน่ห์ของการเรียนรู้ครับทุกวันที่เราเอาข่าวมาอัปเดตใหม่ๆเสมอเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มไปด้วยสม่ําเสมอในทุกๆวันนะครับผมว่าการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นทุกวันเนี่ยย่อมทําให้เราได้เปรียบ แน,แน่นอนในโลกยุคปัจจุบันนะครับผมพยายามท,ทําตัวให้มันเป็นปัจจุบันเสมอฮะเราจะยึดเอาความรู้ที่เคยมีมาในอดีตมามาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นใหญ่ที่สุดไม่ได้นะฉันเคยเก่งมาแล้วฉันเคยจบสูงมาไม่เกี่ยวเลยฮะปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะเรียนจบพุ๊ธอะไรมาก็ตามเราต้องเริ่มเรียนต้นเออเริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่หมดเลยในทุกๆวันนะเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีข่าวใหม่ๆมมีเรื่องใหม่มเ,หมเกิดขึ้นเสมอครับจนบางทีต้องบอกเลยครับว่าตามไม่ทันจริง นะหลายคนผมเชื่อเลยว่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าคือเฮ้ยฉันตามไม่ทันวะ่ะนับวันทำไมยิ่งโตยิ่งรู้สึกโง่ลงโง่ลง,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 งทุกวันนะครับอ่าเอาเป็นว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับหลายคนนะที่ชอบเรื่องของการขุดนะฮะแล้วก็กําลังรอคอยในเรื่องของชิปตัวใหม่นะของทาง Intel นะครับยังไงฮะฝากด้วยนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนด้วยนะครับผมถือว่าเป็นการแบ่งปันสาระให้กันและกันนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ ผมด้วยในการจัดทําช่องนี้แล้วก็คลิปรายการแบบนี้ต่อไปนะครับคุณสามารถเติมค่าชานมให้ผมได้เติมพลังให้กับผมนะครับในการทําสิ่งดีๆเหล่านี้ต่อไปได้เลยฮะผ่านนี่เลยฮะทั้ง True Money Wallet แล้วก็ KBank นะฮะส่วนเป็น USDT กับ BUSD เนี่ยสามารถเลื่อนลงไปใต้คลิปครับจะมี wallet address อยู่ใน description ของคลิปนะครับดูได้ข้างล่างนะครับและเกิดอยากที่จะติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จาก แซกโนวารีนะครับผมสามารถกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งได้เลยฮะคุณจะเห็นทุกรายการทุกคอนเทนต์จากช่องนี้อย่างแน่นอนครับพยายามเทามาเยอะๆครับอยากให้คุณได้ดูกันในหลายเรื่องนะครับในหลายรูปแบบหลายๆสาระหลากหลายที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ฮะกับคลิป t o ทอ l k ครับทุกวัน8โมงเช้าครับสวัสดีครับ